สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันค่ะ มวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานด้านตะวันออกและทะเลจีนใต้ในวันนี้ทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดน,นําความชื้นเข้ามาปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นขณะที่บ้านเราอากาศร้อนจัดทําให้ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วง2วันนี้ค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งด้วยนะคะฝุ่นพ m 2.5เช้าว,วันนี้ภาคเหนือยังสูงมากค่ะโดยสูงที่สุดนะคะถือที่แม่ห้องศสอน246ไมโคร กรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาที่เชียงราย237ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและจังหวัดเชียงใหม,16ม่163ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรดังนั้นยังต้องเฝ้าระวังจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและหน้าในช่วงวันที่16-22เมษายนแต่ว่าภาพรวมทุกจังหวัดในภาคเหนือมีแนวโน้มจะดีขึ้นหลังวันที่16-17เมษายนเนื่องจากความเร็วลมที่ระดับชั้นบนมีกําลังแรงขึ้นทําให้การระบายฝุ่นดีขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่18และ19เมษายน ยนอาจมีฝนตกในภาคเหนือด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์ได้ใหม่ในลมฟ้าอากาศนะคะสวัสดีค่ะ